วราวุธยันยังไม่ได้คุยเรื่องโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีสัปดาห์หน้าควรต้องชัดเจนก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีวราวุธยันยังไม่ได้คุยเรื่องโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีต้องรอสัปดาห์หน้าควรต้องชัดเจนก่อนโหวตชี้ถ้าเสียงรัฐบาลเกิน300สัดส่วนควรเป็น 8-9 ต่อ1เก้าอี้เมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่12สิงหาคม66ที่ท้องสนามหลวงนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าหลังจากที่ได้มีการแถลงข่าวจับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยว่ารายละเอียดต่างๆเชื่อว่าเมื่อใกล้ถึงเวลาก็จะพูดคุยกันในรายละเอียดอีกครั้งเพราะมีหลายพรรคการเมืองเข้ามาทำงานร่วมกันซึ่งคงต้องพูดคุยกันเยอะหน่อยผู้สื่อข่าวถามว่ากระแสข่าวโควต้ารัฐมนตรีจะมีสัดส่วน9ต่อ1ใช่หรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าก็ต้องดูว่าท้ายที่สุดแล้วพอรวมกันทั้งหมดแล้วฝากรัฐบาลจะมีทั้งหมดกี่100เสียงถ้าเป็น300กว่าเสียงอย่างที่เป็นข่าวถ้าหารออกมาก็จะอยู่ที่ 8-9 เสียงต่อ1ตำแหน่งเมื่อถามว่าตรงนี้จะต้องคุยก่อนโหวตเก้าอี้นายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่เพราะหลายคนมองว่าไม่น่าจะตีเช็คเปล่าหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนากล่าวว่าตามประเพณีที่ทำมาก็ต้องพูดคุยให้ได้แนวทางที่ชัดเจนในระดับหนึ่งก่อนผู้สื่อข่าวถามว่าเงื่อนไขที่คุยไปหลายคนมองว่าพรรคที่เป็นขั้วรัฐบาลเดิมที่เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลใหม่ควรจะได้เก้าอี้ในสัดส่วนเดิมใช่หรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าก็เป็นเรื่องปกติที่แต่ละท่านที่ได้ทำงานมาก็มีความคุ้นเคยที่จะสามารถทำงานได้ทันทีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคแกนนำมีแนวนโยบายอย่างไรเมื่อความต้องการเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนก็ต้องปรับเงื่อนไขให้เป็นไปตามแนวทางเมื่อถามย้ำว่าทางพรรคชาติไทยพัฒนายืนยันใช่หรือไม่ว่าจะต้องพูดคุยตำแหน่งก่อนที่จะโหวตเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนายวราวุธกล่าวว่าส่วนตัวคิดว่าต้องมีความชัดเจนในระดับหนึ่งก่อนแต่คงต้องรอดูในสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวถามว่าส่วนตัวนายวราวุธจะนั่งเก้าอี้เดิมหรือไม่นายวราวุธกล่าวเชิงหยอกล้อว่าตอนนี้ผมโดนเปลี่ยนไป3เก้าอี้แล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอีกเมื่อถามว่าแต่ถ้าเป็นเก้าอี้เดิมก็ไม่มีปัญหาใช่หรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันก่อนเพราะยังไม่รู้อะไรเลยจะตีตนไปก่อนใครก็กระไรอยู่ตอนนี้ยังมีงานทำก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดยืนยันว่าถึงเวลานี้ยังไม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องกระทรวงนุ่นระมิดาเปิดใจทั้งน้ำตาสูญเสียคุณพ่อกะทันหันเผยคำสั่งเสียกดดันมีลูกไม่ง่ายนุ่นระมิดาเปิดใจทั้งน้ำตาสูญเสียคุณพ่อกะทันหันเผยคำสั่งเสียสุดท้ายอยากให้มีน้องรับกดดันมีลูกมันไม่ง่ายงดรับละครเตรียมพร้อมปั๊มกระตุ้นฮอร์โมนนักแสดงสาวนุ่นระมิดาประภาสโนบลเปิดใจทั้งน้ำตาเป็นครั้งแรกผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31หลังสูญเสียคุณพ่อไปอย่างกะทันหันเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเผยสาเหตุที่คุณพ่อจากไปกะทันหันหลังเข้ารับการผ่าตัดความสูญเสียแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้ตัวเองเสียสูญไปมากและยังเผยเรื่องไม่น่าเชื่อคุณพ่อมาหาหลังจากไปไม่นานคำสั่งสุดท้ายที่อยากให้ลูกสาวคนนี้ท้องไวๆตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างหลังสูญเสียคุณพ่อสภาพจิตใจตอนนี้มันโอเคไหมมันก็โอเคแต่ตื่นนอนมาทุกเช้าเหมือนคนเสียศูนย์เพราะปกติพ่อจะโทรมาหาทุกเช้าพอวันที่ไม่มีมันจะมีอารมณ์ที่แฝงไว้ว่าเราจะมีอะไรทำหันไปมองโทรศัพท์ก็จะคิดถึงบางวันมันก็มีความสุขบางวันมันก็หวนกลับไปคิดถึงคุณพ่อเสียไปเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม
พราะจากไปแบบไม่ทันตั้งตัวและตัวคุณพ่อเองก็ไม่คิดว่าเขาจะไปเลยเหมือนกันย้อนกลับไปคุณพ่อเขามีอาการเหนื่อยเขาเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการเพลียเขานึกว่าเขาเป็นกรดไหลย้อนคิดว่าปวดท้องเฉยๆแต่ไม่บอกลูกเขาก็เคยโทรมาเล่าปกติว่าเมื่อคืนนอนเหงื่อแตกแต่ตอนนี้โอเคแล้วซึ่งเขาโทรมาจากชัยภูมิเราอยู่กรุงเทพมหานครพอวันที่เกิดเรื่องเขาเข้าโรงพยาบาลหมอเฉพาะทางก็แจ้งเส้นเลือดใหญ่โป่งพองระดับท้องไปถึงหน้าอกไม่ได้เป็นกระเพาะอาหารตามที่คุณพ่อคิดแต่ด้วยความที่คุณพ่อไม่มีปัญหาเรื่องความดันพอวินิจฉัยโรคนี้แล้วต้องผ่าตัดด้วยการใส่ขดลวดเข้าไปซึ่งถ้าไม่ผ่าก็เหมือนระเบิดเวลาถ้าความดันมันขึ้นมันก็อาจจะแตกได้คล้ายๆสโตรกซึ่งเขาอยู่โรงพยาบาล18วันไม่มีอาการเลยและวันที่เขาผ่าตัดเขาก็ตื่นเต้นแต่คุณหมอก็คุยกับเราและคุณพ่อตลอดคุณพ่อก็บอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ผมปลอดภัยเราก็ให้กำลังใจวางยาก็หายแล้ววันนั้นผ่าตัดไป8ชั่วโมงพอผ่าตัดเสร็จเราก็เห็นเขาออกมาจากห้องผ่าตัดผ่านไปด้วยดี 90% แต่อีก 10% อาจจะเกิดการเป็นอัมพาตเลือดอาจจะไม่ไปเลี้ยงแต่หมอคิดว่าน่าจะผ่านไปได้และที่กล้ามเนื้อหัวใจเลือดอาจจะไม่ไปเลี้ยงแต่พอหมอเทียบขนาดนี้เราก็ใจชื้นขึ้นมาวันแรกของการฟื้นของคุณพ่อเราไปเยี่ยมเขาสื่อสารด้วยมือแต่ด้วยความอายุ70กับการผ่าตัดที่ยาวนานแต่วันที่2คุณหมออยากจะฟอกไตให้พ่อเพราะเหมือนร่างกายมันหายไปนานไตทำงานได้ช้าพ่อไม่ยอมฉี่พ่อก็ตัดสินใจเองฟอกไตครั้งแรกก็ปกติแต่เช้าวันที่3คุณหมอก็ขอฟอกอีกรอบแต่ตอน10โมงพี่สาวโทรมาบอกว่าพ่อไม่หายใจเราคิดอะไรไม่ออกเลยจับมือหลุยรีบขึ้นไปหาพ่อเลยอยู่หน้าห้องไอซียูคุณหมอปั๊มหัวใจก็บอกคุณหมอว่าทําให้เต็มที่คุณหมอเดินมาบอกว่าไม่น่าจะไหวเขาให้เราเข้าไปคุยกับพ่อตอนนั้นพ่อหลับตาแล้วแต่ชีพจรยังอยู่ด้วยความที่เราเป็นลูกสาวสองคนเราไม่เคยทํางานศพเพราะตอนแม่เสียพ่อก็ดําเนินการทุกอย่างเราก็ขอฝากพ่อไว้ก่อนขอกลับไปทําใจและตั้งสติก่อนแต่โชคดีได้ญาติฝั่งพ่อฝั่งแม่เป็นคนช่วยเคลียร์กําลังใจที่ดีคือสามีอยู่ข้างๆตลอดนุ่นว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นใครๆก็ช็อกไม่ว่าจะเกิดกับใครในวันที่พ่อจากไปเราทำอะไรไม่ถูกซึ่งมันต่างจากวันที่แม่จากไปเพราะแม่จากไปโดยไม่ต้องทรมานแต่พอพ่อจากไปเราไม่รู้จะทำไงต่อเพราะแค่ปวดท้องไม่มีใครคิดว่าจะผ่าตัดแล้วไปและหลังจากเผาคุณพ่อเสร็จเราก็กลับมาคอนเสิร์ตแกรมมี่ RS แต่พอคอนเสิร์ตจบก็จะเศร้าๆและหลุยเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนจะไม่ได้พูดว่าสู้ๆนะเขารู้ว่านุ่นแข็งอยู่ได้เขารู้ว่าเราค่อนข้างหนักในการเจอสถานการณ์แบบนี้ในวันที่เราเป็นลูกและไม่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วกลัวการสูญเสียกลัวว่าที่ต้องเหลือเราอยู่คนเดียวแล้วใครจะอยู่กับฉันเพราะในวันที่อยู่เราก็ดูแลเขามันเหนื่อยกับการที่สูญเสียทุกการสูญเสียมันเป็นแผลหมดทุกวันนี้ไม่รู้ว่าจะสื่อสารความรู้สึกนี้ออกมายังไงมันมีความรู้สึกหลายสิ่งในหัวมันกลั่นกรองไม่ได้เพราะย้อนกลับไปตอนสูญเสียคุณแม่ทุกคนมีแผลหมดเลยเราแค่เลือกที่จะอยู่กับมันยังไงคนที่หนักสุดคือคุณพ่อเพราะเขาคือคู่ชีวิตเขาอยู่อย่างทรมานในเรื่องของจิตใจกลัวเขาเป็นซึมเศร้าแต่เขาก็พยายามอยู่เพื่อเราเขารู้สึกทรมานเขารู้สึกว่าเขาตัวคนเดียวแล้วคุณพ่อมาหาบ้างไหมไม่มีเลยแต่นุ่นเชื่อเรื่องหนึ่งว่าเมื่อก่อนไม่เชื่อว่าเวลามีคนเสียแล้วคนคนนั้นจะมาหาแต่รู้สึกว่าเขาคิดไปเองหรือเปล่าเพราะแม่ก็ไม่เคยมีเราไม่เคยสัมผัสได้เลยกับเรื่องพวกนี้แต่วันที่จัดการงานคุณพ่อเสร็จและเรากำลังจะกลับกรุงเทพมหานครห้องนอนของคุณพ่ออยู่หน้าบ้านวันนั้นไม่มีใครเปิดทีวีในห้องคุณพ่อเลยแต่อยู่เฉยๆเราก็เช็คของว่าเราลืมอะไรไหมแต่กำลังหันหลังกลับได้ยินเสียงโทรทัศน์เปิดตอนแรกคิดว่าหลานเปิดพี่สาวก็ถามน้องนัดว่าเปิดทีวีเหรอ
น้องนัทก็บอกว่าไม่ได้เปิดทีวีเลยสักเครื่องขนาดแม่บ้านอยู่หลังบ้านวิ่งหน้าตื่นมาถามว่าใครเรียกหนูเหรอเราก็ถามว่าเสียงที่เรียกยังไงเรียกว่าอีนานซึ่งมีพ่อคนเดียวที่เรียกเป็นเรื่องเดียวที่รู้สึกว่าจริงและกล้องวงจรปิดที่บ้านเราก็พยายามกดมันลงไม่ให้แมลงมาบินบังแต่กล้องมันก็จะตื่นตอนตีหนึ่งเหมือนว่ามีอะไรเคลื่อนไหวแต่พอไปดูมันก็ไม่เห็นอะไรที่เราอยากดูเพราะความคิดมันก็กลัวนะเราเลยอยากผ่านความกลัวรู้ว่ามีอยู่จริงแต่ก็ไม่เคยเห็นเวลาคิดถึงเราแพ้อะไรที่ทำให้คิดถึงคุณพ่อเขาได้ไปอยู่กับแม่แล้วอย่างของนุ่นคือสิ่งที่หายไปคือการพูดคุยกับเขาทุกวันเขาเป็นคนคุยสนุกเรื่องที่เขาอยากให้เราทำคือการมีน้องแต่เรื่องท้องมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่เราก็ส่งเขาไปดีที่สุดเท่าที่ลูกคนหนึ่งจะทำได้แม้ในหลายๆเรื่องที่พ่อแม่หวังเราอาจจะทำให้ไม่ได้แต่เอาเรื่องอื่นมาทดแทนในสิ่งที่เราทำได้เราก็เต็มที่ไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรได้ดีไปกว่านี้แล้วแต่มัดแต่พอวันหนึ่งไม่เหลือเราไม่รู้จะอยู่ยังไงต่อนู่นไม่ได้กลัวความตายแต่แค่รู้สึกว่าเราเหนื่อยกับการที่ต้องอยู่ต้องคาดเดาความเจ็บป่วยของคนอื่นมากกว่าตัวเราป่วยและวันที่พ่อแม่เสียเราอยากตัดวงจรความเจ็บปวดไม่อยากมีลูกไม่อยากให้ลูกต้องมาเจ็บปวดเหมือนเราแต่อีกมุมหนึ่งถ้าพ่อไม่มีเราไม่มีพี่สาวใครจะมาดูแลหันมาจะบอกใครได้ซึ่งมันก็ต้องมีใช่ไหมตอนนี้ตั้งใจมีลูกไปถึงไหนแล้วคือทุกคนลุ้นเราเยอะนะเราแต่งงานช้ากว่าจะวางแผนอีกมันเป็นเรื่องปกติที่เราอยากมีลูกในภาวะเรื่องนี้แต่นุ่นไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรถ้าจะต้องมานั่งจิ้มพุงเพื่อกระตุ้นฮอร์โมนมันทนได้ที่ผ่านมามีคนถามเยอะแต่พอผ่านเรื่องคุณพ่อมาพอมีคนมาถามมันยิ่งกดดันเราจะหลุดง่ายมากเพราะคิดว่ามันง่ายมากเลยเหรอกับการมีลูกตอนนี้เราไม่รับละครแล้วเรามากินอาหารคลีนไปเรียนกับนักโภชนาการอยากกระตุ้นฮอร์โมนสิ่งที่ได้จากกินคลีนรูปร่างมันเปลี่ยนแต่เราก็ทำการบ้านตลอดทำตั้งแต่ยังไม่แต่งเลยทำไมไม่จดทะเบียนเราค่อนข้างฟรีสไตล์แต่พอผ่านเรื่องคุณพ่อมาแล้วมันคือเรื่องละเอียดมันไม่ใช่แค่เธอรักฉันฉันรักเธอแต่เรามั่นใจในตัวหลุยเรายังใช้นามสกุลเดิมแล้ววันไหนอยากใช้นามสกุลอะไรก็ได้เวลาที่ขึ้นเครดิตในละครทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราหลายคนที่ถามว่าทำไมแต่มันเป็นสิ่งนี้ที่ทำให้เรากับหลุยอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้แต่ถ้ามีลูกก็คงให้เขาใช้นามสกุลพ่อคลิปสัมภาษณ์นุ่นระมิดา